ในปลายปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงนี้โลกได้จับตาการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน10ประเทศซึ่งจะสร้างปรากฏการณ์โลกด้วยการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพในทุกด้านตั้งแต่การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและต้นทุนอย่างคุ้มค่าเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกไปพร้อมกันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขซึ่งเป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายด้านการคมนาคมขนส่งและจราจรของกระทรวงคมนาคมจึงได้ทำการสำรวจศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆรอบด้านความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดต้นทุนจากการขนส่งกระจายสินค้าทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศและระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในและเพื่อเชื่อมโยงสู่ต่างประเทศดังนี้ 1. สำรวจทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบันทั้งเรื่องรูปแบบพฤติกรรมจำนวนสภาพการเดินทางของผู้คนการใช้ยานพาหนะในการขนส่งและจราจรจากโครงการต่างๆที่เคยได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนที่ถูกต้องแม่นยำในอนาคตและศึกษาสำรวจข้อมูลในเรื่องของการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งปริมาณการขนส่งภายในประเทศและการนำเข้าส่งออกจากเดิม52สินค้าเพิ่มเป็น180สินค้าเป็นปริมาณการขนส่งสินค้ารวม805ล้านตันแบ่งเป็นสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางถนน 88.3% ทางราง 1.5% ทางน้ำ 10.2% ทางอากาศ 0.02% โดยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนน 2.12 บาท12สตางค์ต่อตันกิโลเมตรทางราง95สตางค์ต่อตันกิโลเมตรทางน้ำ65สตางค์ต่อตันกิโลเมตรทางอากาศ10บาทต่อตันกิโลเมตร2บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศด้านการขนส่งและจราจรคือการศึกษาและทบทวนขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศจากเดิมและเสนอแนะและปรับปรุงเพิ่มเติมกลุ่มข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อความเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานความเป็นปัจจุบันทันสมัยโดยบูรณาการข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศสำหรับผู้บริหารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้มีความคล่องตัวรวดเร็วเข้าถึงได้โดยง่าย 3. ปรับปรุงและบำรุงรักษาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรศึกษาทบทวนและบำรุงรักษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ National Model หรือ NAM ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ใช้เพื่อการพยากรณ์ทางด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์โครงการรถไฟความเร็วสูงผลกระทบด้านการขนส่งเมื่อเปิด AEC เป็นต้นในส่วนของแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Extended Bangkok Urban Model หรือ EBUM ที่แต่เดิมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดพบว่าข้อมูลจากการทำสัมมโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2553มีจำนวนประชากรและครัวเรือนเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณเที่ยวการเดินทางจากฐานข้อมูลเดิมเมื่อปี2554จาก18ล้านเที่ยวต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น24ล้านเที่ยวต่อวันและการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยเปรียบเทียบการเดินทางด้านรถยนต์ส่วนตัวกับระบบขนส่งสาธารณะได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ56ต่อ44เป็นร้อยละ67ต่อ33ในการศึกษาครั้งนี้ได้เพิ่มการสำรวจข้อมูลอีก2จังหวัดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสะท้อนต่อการประยุกต์ใช้แบบจำลองการประเมินผลนโยบายและโครงการคมนาคมขนส่งต่างๆในอนาคตได้อย่างกว้างขวางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 4. งานประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งจราจรและงานเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคลากรแบบจำลองที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาของโครงการจะถูกนำมาประยุกต์ในการทดสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการโครงการต่างๆด
ด้านการจราจรขนส่งเช่นการทดสอบมาตรการจัดเก็บค่าใช้ทาง Road Pricing การทดสอบค่าโดยสารสาธารณะระบบรางการทดสอบรถไฟความเร็วสูงเป็นต้นก่อนนำไปประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการขนส่งและจราจรต่อไปและในช่วงของการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการศึกษาที่สำคัญมาเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในขณะเดียวกันได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของสนข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการศึกษาของโครงการนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งคาดหวังว่าหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการร่วมขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่ต่างประเทศและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมในการกำหนดแผนและนโยบายด้านการขนส่งและจราจรด้านโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป